วันนี้วันที่23สามิถุนายนนะครับผมเชื่อว่ามีบางท่านที่อาจจะกําลังติดดอยอยู่แล้วทีเนี้ยวันนี้มันวันอาทิตย์เนาะคือเราติดบายของทองคําอยู่ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งแต่ข้างบนยอดนู่นหรือข้างล่างนะครับหรือบางคนก็รอเคลียร์เซลล์ข้างล่างอยู่ะไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่รอเคลียร์เซลล์ข้างล่างเนี่ยไม่น่าห่วงเท่ากับคนที่ติดบายอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉนั้นในคลิปเนี้ยผมจะมาแชร์แนวคิดและทิศทางว่า ถ้าคนที่ติดบายอยู่ข้างบนติดดอยอยู่ตอนนี้ตั้งแต่ 2- องสามหกเหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องแก้ไขยังไงนะครับก่อนเลยเลยผมต้องบอกก่อนว่าแนวโน้มราคาที่ทองทองคำนะครับที่ฐานทองคำเนี่ยผมมองมาตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วว่ามันต้องมีการจะวิ่งลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันถือว่าที่ผมคิดมานะปัจจุบันตอนเนี้ย ยังไม่ได้ผิดทิศทางเลยนะครับอาจจะมีผิดทิศทางบ้างในเรื่องของจุดเข้าเทรดว่าเฮ้ยผมคิดว่าแค่มันน่าจะรีเจ็คตรงนี้แล้วลงเลยแตม่มีการขึ้นไปเยอะมากนะครับซึ่งการที่มันขึ้นมาเยอะมากขนาดนี้สิ่งที่มันบอกเราอย่างหนึ่งนะทุไส้นี้มาทุกนาต้านี้มาถูกไหมทูกมาเสร็จแล้วกลับตัวลงสิ่งที่มันบอกเราอย่างหนึ่งคือว่านะตอนนี้มันได้เปลี่ยนทิศทางชัดเจนแล้วมันต้องการที่จะวิ่งลงต่อนะครับ,รบเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยว่าคนที่กําลังติดต่อยอยู่ตอนนี้ติดใบยอยู่นะโอกาสที่จะแก้เนี่ย สูงยากสูงมากนะครับยากมากนั่นเองเนาะโอกาสที่จะแก้ได้เนี่ยสูงมากโทษทีโอกาสที่จะแก้ได้เนี่ย,ททน,ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเล่นยังไงดีคือตอนนี้เราเห็นว่าจุดที่ราคามันวิ่งลงมานะครับถ้าเกิดมันจะมีการรีเทสโซนนะผมมองว่ารีเทสได้เต็มที่เนี่ยไม่เกินโซนนี้ สองสามสี่ศตรงจุดนี้เนี่ยสองสเส้นนี้นะครับผมว่าน่าจะได้ไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอาจจะหาจังหวะรอบายส่วนขึ้นไปนิดนึงเราไปแก้ไม้ให้มัน H ลงมาตรงกลางเนี่ยเปิดเซเปิดบายข้างบนถูกไหมสมมติเราบายอยู่1ล็อตนะครับแล้วเราก็มาบายเพิ่มตรงนี้ไปนะครับสัก2ล็อตให้มันแก้ทุไทยกันได้ก็น่าจะรอดได้นะครับแต่จังหวะเราต้องเป๊ะจริงๆเพราะฉะนั้นถามว่า,เ,าเล่นจุดไหนเลยอันนี้ผม ไม่ชัวร์นะครับว่าทิศทางมันจะเป็นไงแต่ถ้าเกิดภาพเนี้ยถ้ามันจะรีเทสนะเต็มที่เลยมันรีเทสไม่เกินนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าเราติดบายอยู่ข้างบนตรงเนี้ยอันนี้บอกได้ทางเดียวคืออาจจะต้องหาจังหวะเนี่ยเล่นรีเทสตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการแก้ของคนที่ติดดอยข้างบนนี้อยู่ถ้าคนที่ไม่ติดอะไรเลยก็เราลอมันมารีเทสตรงนี้ ล้วหาจังหวะเซลล์ลงต่อก็ได้เพราะนี่อิงตักไทม์เฟรมเดลี่นะก็เห็นว่าแท่งนี้มันมีการกลับเข้ามาในโซนถูกไหมแล้วมันก็เปลี่ยนเทนเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นภาพที่มันจะเกิดขึ้นคืออาจจะเป็นแคปนป่ประมาณนี้ก็ได้นะครับปึ้งประมาณนี้ก็ได้เนาะถ้าเกิดมันไม่รีเทสข้างบนตรงนี้ถามว่าทํายังไงล่ะถ้ามันไม่รีเทสแบบนี้อันนี้ก็ซวยไปหน่อยนะครับถ้าไม่รีเทสไม่มีท่าแบบนี้นะครับทาอะไรไม่ได้อาจจะหาจังหวะ follow sell เอาแล้วเราก็ดับเบิลล็อตไซส์เซลล์ให้มันเยอะกว่าฝั่งขาบายนะั้้นนกลวว เดี๋ยวเรามาเซลล์ข้างล่างแล้วมันจะกลายเป็นแบบติดทั้งบายติดทั้งเซลไหมเพราะว่าเลยว่าณจุดนี้นะมันไม่น่าจะติดทั้งอย่างนั้นแล้วมันน่าจะเป็นภาพนี้แทนที่มันลงแล้วมันลงยาวๆนะครับถามว่าผมมองว่ามันลงถึงไหนทองคํานะผมมองว่ามันน่าจะลงมาถึง <c oughs> 2 3 2สนข้างล่างนี้เลยตามที่วีคอลไว้ในส่วนของไทม์เฟรมรายสัปดาห์นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีการเปิดลิจ็แล้ะแต่พอมาดูรายสัปดาห์เนี่ยอาจจะต้องมีการรีเทสขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะไส้ตรงนี้มันก็ยาวเนาะภาพจะมีแค่2ภาพหนึ่ง ไม่มาถึงลงเลยแบบนี้นะครับก็2ออาจจะมีการรีเทสขึ้นแบบนี้เราค่อยสั่งสมแรงลงนะครับแต่นั่นหมายความว่าลายเดือนอาจจะไม่ได้ปิดแท่งแดงที่สวยๆถ้ารายเดือนปิดแท่งแดงสวยๆเนี่ยมันต้องปิดประมาณนี้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็ต้องเริ่มลงแล้วนะถ้าเกิดเราดูแล้วเฮ้ยมันไม่มีทางรีเทสได้มันมีการทะลุแนวรับนี่มาอาจจะหาจังหวะ follow sell มานะครับหรือแนวรับนี้ก็ปลอดภัยกว่าถ้ามันทะลุ2 3 0 5 เราหาจังหวะ Follow Cell ได้นะครับถ้ามันกลับขึ้นไปข้างบนเราหาจังหวะ s e l l ลงมาส่วนได้หรือจะ Buy ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปก็ได้แต่บ้าตัแต่ข้างล่างเนี่ยอันนี้จะยากหน่อยเพราะมันก็มีการติดแนวรับตรงที่2325ด้วยอันนี้อันตรายนะครับประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะรอดนะ